คสวัสดีครับวันนี้เจอกับช่องของเจริญทองชาแนลนะครับแรกสายมั่งกันเลยพอดีวันนี้มาสัมภาษณ์นักมวยของไร้หัวครับเพราะเมื่อวาน3คนครับชนะหมดเลยนะครับวันนี้ก็มีใครชนะผู้แรกก็มีเมฆพลันชัยแล้วก็จอร์ดพลันชัยแล้วก็เขี้ยวพลันชัยครับสุดยอดครับคือทำให้1 ทำให้ได้หัวแล้วก็ FC ทีมงานของพลันชัยมีความสุขแล้วก็ทำให้แฟนคลับทุกคนครับทั่วประเทศทำให้ทุกคนตื่นขึ้นมาแฮปปี้มีความสุขในวันจุดซีนพอดีครับวันนี้ได้รับใจเย็นกันมาก เอาเมฆก่อนปัดมือมั้งเล่นตายกันได้เรียกว่าดีใจครับเล่นตายมั้งเล่นตายดีใจครับเล่นแน่ไหมเลยวะก็ไม่แน่แต่ครับจบเลย เวลาเราต้อยวันนี้เราไม่ไหวเราอีเพนะเกมกันจบเราคุมเราเล่นว่ามันจบเลยสู้ได้ไหมวะหยกท่องสู้ได้ไหมมีความมั่นใจไหมก็มีความมั่นใจในการรับสารับนี่ครับอ๋อนะนี่ผมเม็ดจบที่อ่ะเรารู้ไหมว่าเรานะดูนะผีมุกบอกให้คุ้มอ๋อคุ้มเกินนะยี่หลานี่ครับนี่คือเมคแบรนด์ใช่นะครับสบายจอดเป็นเพื่อนมั้งเนี่ยสุดยอดเป็นเพื่อนมั้งเลยก็ผีเขาเก่งครับเก่งเก่าด้วยครับเก่าซึ่งเราพอเราขึ้นต่อยปั๊บหยกแรกเรารู้มากว่าเราหยกแรกเราเก่งมาจบปั๊บพอต่อยหยกแรกพอมดหยกแรกซึ่งเก่งมาจบเรารู้มากว่าเราแพ้ใช่นะความมั่นใจตุ้มหน้าตู้เล็งตู้ความเก่าเขาไม่ค่อยได้ตู้ดึงบอลเราได้ความทดใช่ไหมได้ความทดได้ความล่ออ๋อแล้วอย่าลืมนี่กำลังใจมาเต็มเลยเมื่อวานนายหัวด้วยมีเพชรคาราบาวนี่ลูกพี่เขาสุดยอดซึ่งหยกท้องอ่ะครับหยกท้องเพราะว่างอะไรพวกมึงเดินหยกซ้ำหยกซี่ครับโอ้หยกซ้ำหยกซี่พอหยกซี่เราได้โชคใช่ไหมครับได้โชคได้มัดเมื่อเกือบได้นับเลยนะพนันนะได้มาพอหยกห้าใจพอหยกห้ากูกีแล้วก้าวไม่ตรงข้าวเนี่ยพี่มือเปล่าก็เราไม่เป๊ะเพื่อนแจ้งแกตายกันเนี่ยจะได้เนี่ยเจ็บต้องไม่บ่อยทุกเกมครับนี่พอต่อยชนะมาเสร็จปั๊บพอทีมานพาไปนั่งกินที่ร้านพี่โพดไอ้ครัวหนังตะลุงก็เมื่อวานได้ฉีดเยอะที่ร้านพี่โพดได้กี่ตังค์แล้ววะได้แสนหมื่นครับแสนหมื่นนะครับนี่แค่ฉีดที่ร้านมีใครมีจูทางด่วนแล้วก็น้องยุทธสุราชพี่ชัยแล้วก็มีพี่พวดพี่จ๋าครับอาทิตย์เยอะมากดีไหมชอบครับเดี๋ยวต้องเวลาเรากลับไปขายซึ่งเราพยายามเล่นเชื่องคนเก่งๆกันเราอาจเล่นเชื่องมาต่อยมัดถ้าเราโตต่อไปดีอะไรมานะบอกมันดีดูในแกตายมัดจบง่ายปอกเข้าไว้ถ้อยนี่ต้อยไม่เป็นต้อยไม่เป็นใช่ไหมเป็นเสื้อได้ครับโอเคก็เอาโอเคมาเขี้ยวนี่คู่เอกครับเมื่อวานนี่ความเก่าปัดพื้นมั่งเลยวะต้อยครับก็กดดันแบบนองนานมันไม่ได้โอเคต้อยมากี่ครั้งเลยต้อยมาก่อนหน้านี้4ครั้งครับโอ้4ครั้งแพ้ครั้งไหนแพ้ครั้งเดียวชนะ3โอเคซึ่งทุกยกไม่ยก5อ๋อยก5จริงนี่ครับ ความเป็นมวยของเขี้ยวนะครับผมชอบการพลิกเหลี่ยมพอพลิกเหลี่ยมเสร็จปั๊บเขามาอยู่ข้างบนพยายามนั่งมวยกันเวลาเราพลิกเหลี่ยมพลิกพอเราลงปั๊บเราพยายามอยู่ข้างบนหนึ่งเราได้เปรียบเพราะว่าพวกคนที่ดูมวยเซียนมวยกรรมการก็ดูว่าความพลิกเหลี่ยมเนี่ยเราพลิกเหลี่ยมปั๊บนอนหนาอยู่ลูกจ๊อบเลยใช่ลูกจ๊อบเลยเราพนันแก๊งมาเนี่ยคือความเก่าเนี่ย มานั่งมวยอย่างนี้ครับทีมานบางครั้งเขาเก่งอยู่แล้วเราไม่ต้องไปตรวจมากบางคนไปตรวจมากนั่งมวยก็ลังเลเหมือนบางคนเหมือนจอดเหมือนเมฆอย่างนี้นั่งมวยใหม่อย่างนั้นเราสอนได้แต่ความเก่าเหมือนเขี้ยวฉลามสิงพวกนี้มวยอย่างนี้ไม่ต้องไปสอนมากเราแค่มาให้กำลังใจน้องๆเขาเก่งอยู่แล้วครับนี่สุดยอดเหลืออีกคนผลกำลังใจคนถ่ายอยู่ไม่ได้ต่อยเอาให้น้องก็ใช้มุ่นรับไปดิอันนี้ผลประดันใจเป็นไงบ้างเมื่อวานแม่ต้อยมันเลยมันเศร้าเลยไหมมันเศร้าเร่งตายเลยมันเศร้าเลยแม่ต้อยใส่ต้อนเราต้อนเขาต้อนเขาต้อนเนี่ยโอ้ใจดูไหม
ไม่ทำมาดูแต่ว่าได้ชีพกันนี่นะมั้งไม่ก็ใจได้เลยว่าแม่ว่าได้จากนายยุทธได้จากนายจูแล้วก็ได้จากพี่จ๊าบโอเคมาดินี่คือครับทีมานของพลันใจครับมาเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยครับของเสียหนึ่งก็เสียหนึ่งให้การดูแลการหนึ่งนั่งมวยพอขึ้นต่อยแต่ละครั้งก็มานั่งมาพักอยู่ที่นี่มาดูแลเรื่องการทำน้ำหนักแล้วก็ให้ความสนุกสบายกับน้องๆแล้วก็ทีมานของพลันใจครับก็ขอบคุณสถานที่เสียหนึ่งครับแล้วก็อยู่ที่ค่ายมวยซอย54ครับซอยนวลจันทร์นะครับแล้วก็ได้หรอวะไม่พูดก่อนเดี๋ยวก็วันนี้ก็เสร็จจากนี้เสร็จก็เดี๋ยวมีทีมานก็มาสัมภาษณ์จอร์ดครับสัมภาษณ์อยู่ข้างบนแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จจากนี้เสร็จก็น้องๆก็แยกกันกลับทุ่งสงนะครับตอนบ่ายโมงกว่าแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันที่ทุ่งสงคุณครับสวัสดีครับ FC ปราชัยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับปิดท้ายที่น้ำมันเครื่องในเกียร์ออโต้ฝาสีทองครับมาชมคลิปของเราต่อครับเป็นไฮไลท์ในวันนี้ที่ต้องชมไม่ได้ครับขึ้นมาอีกครั้งครับคุณเฉลิมครับครับครับมาอีกแล้วครับบริกรรมคาถาในคาถาดีครับครับปุกไก่นะครับช็อปกันชนะไปแล้วเหลือเที่ยวคนนี้ครับเที่ยวพลันชัยจากชุมพรจนเพชรไปยืนแก่ทีมงานสอจากโต๊ะฟาจีนะครับเป็นหลังจากน้ำเด็ดแล้วผมชัยยันเที่ยวนี้ผลงานล่าสุดเสมอกับปางเทพวีเคหัวใหญ่ที่สงขลาครับกรรมการครูคะแนนทั้ง3ด้านอยู่ครับผู้ชนะมีเงินรางวัลอีก 2,400 ครับไปแทนเป็นนายที่โอกาสใหญ่ครับเป็นของคะแนนยศพลินสตโต้ประจีบุรีได้ที่สุดนะครับเงินรางวัล 2,400 นะครับเพื่อนเลยครับจากสีโป้ลีน่านะครับนักมวยที่ไม่ได้ใส่โดมขอทำนี่หน่อยคาราบาวหน่อยหนึ่งสองสามโอ้โห